ยไหมจ้าภูเขาสวยครับแล้วพี่ดาวจะเลี้ยงปลาเหรอคะใช่แล้วลองทายสิว่าพี่เนี่ยจะเลี้ยงปลาอะไรปลาทองหรือว่าปลาหมอสิงไม่ใช่พี่เนี่ยจะเลี้ยงปลาหมึกต่างหากเอาไว้ย่างให้คุณลุงกินดูสิคุณลุงเนี่ยนั่งกินอย่างอร่อยอร่อยซะขนาดนั้นน่ะแล้วปลาหมึกมันเลี้ยงได้ด้วยเหรอครับ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแค่แอบแซวคุณลุงเขาไปอย่างนั้นเองแหละเลี้ยงได้สิเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงปลาหมึกสวยงามกันแล้วนะแต่มันไม่ใช่ปลาหมึกอย่างที่คุณลุงกินเนี่ยนะเราอยากเห็นกันไหมล่ะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูดูนะสวัสดีค่ะอาจารย์จำศักดิ์และเด็กถ้าเกิดอยากรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาหมึกนะคะขอเชิญทางนี้เลยค่ะที่น้องๆเห็นอยู่นี่นะคะเป็นไข่ของหมึกหอมนะคะไข่ที่เราเห็นนี่เรารับมาจากชาวประมงนะคะชาวประมงเขาออกรอบหมึกอวนปูงี้ค่ะเขาก็จะเก็บมาให้เราแล้วก็เราก็จะไปรับมาจากที่ชายทะเลนะคะแล้วก็เอามาทำความสะอาดคือลักษณะของไข่จะมีขั้วแบบนี้เราก็เอามาตัดให้แยกเป็นฝักแบบนี้เพื่อให้มันสะอาดขึ้นแล้วก็เอามาเพาะฟักในสภาพบ่อที่เราเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เขาแล้วแล้วก็เพาะฟักประมาณ 2-3 อาทิตย์เขาก็ไข่เขาจะโตขึ้นจะมีตัวลูกหมึกน้องๆเห็นไหมคะแต่ละช่องของไข่ก็จะมีตัวหมึกอยู่1ตัวหลังจากที่ฝักไข่โตเต็มที่แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นตัวหมึกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะพอออกเป็นตัวอายุได้1วันแล้วเราก็จะเก็บเขาแล้วก็ไปปล่อยทะเลเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปถ้าน้องๆสนใจอยากเลี้ยงหมึกสวยงามนะคะน้องก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าหมึกเขาต้องการอาหารแล้วก็ดูแลความสะอาดแต่ถ้าน้องๆอยากเลี้ยงในตู้ปลาสวยงามก็ได้ค่ะเป็นไงล่ะสวยงามไหมดูแล้วอยากเลี้ยงปลาหมึกสวยงามกับเขาบ้างไหมล่ะว่าแต่ว่าเราสองคนเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมเขาจึงเลี้ยงปลาหมึกสวยงามกันเขาคงคิดว่าปลาหมึกสวยๆอย่างตะเกียบแต่สูญพันธุ์นะครับใช่ค่ะดาวก็คิดเหมือนกับน้องนะคะเขาน่าจะพอเลี้ยงขึ้นมาเพื่อเป็นการทดแทนปลาหมึกในธรรมชาติที่ตอนนี้เนี่ยถูกมนุษย์เราจับไปเป็นอาหารหมดแล้วยังไงล่ะคะเก่งกันจริงๆทั้งสองคนเลยนะแล้วพวกเขารู้ไหมว่าปลาหมึกพวกนี้เนี่ยกินอะไรเป็นอาหารน่าจะกินกุ้งและปลาตัวเล็กๆใช่ไหมครับคุณลุงใช่แล้วครับนั่นแสดงว่าปลาหมึกที่เมื่อกี้คุณลุงกินไปก็ไม่ใช่แค่ปลาหมึกอย่างเดียวก็ยังเป็นทั้งกุ้งแล้วก็ปลาอีกด้วยใช่ไหมครับโอ้เราเนี่ยมันช่างคิดเหลือเกินนะลุงกินปลาหมึกปลาหมึกกินกุ้งกินปลาลุงเลยกินทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งปลาเลยนะแหมยอดเลย